เนี่ยชาวบ้านเขาร้องผมมาว่าพี่ตั้งด่านนะไม่ถูกต้องกวยเกยไม่มีป้ายชื่อประคุมด่านไม่มีผมเลยต้องมาดูแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่บางทีก็บางทีที่เพราะว่ามีกระแจงไปเพราะว่ามันจะแข่งรถแล้วเข้าเขื่อนไม่ถ้าเข้าเกลือนพี่ก็ตั้งปากทางเลยแล้วก็ควยวางให้ถูกต้องนี่เส้นนี้เส้นหลักเลยเพราะเส้นหนูมันก็ได้ยังไงมันก็ต้องไปรวมอยู่ที่เกลือนอยู่แล้วใช่เราตามตรงนี้ไงพี่ตั้งเนี่ยชาวบ้านร้องว่ามันเป็นโค้งพอมาเจอแล้วไม่มีป้ายบอกอะไรเลยเขาก็เลยบอกผมมาเพราะว่ารถมาเนี่ยเราจะดูสัญญาณให้ถ้ามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยห้ามแข่งกันนะเห็นไหมไป 3-4 คันน่ะถ้าไปเจอแข่งกันหรืออะไรในเกลือนเนี่ยว่าพี่ไม่ได้นะตรงนั้นมีปัญหาเด็กที่มันเสียงดังอะผมไม่ชอบรถท่อเสียงดังอะไรพี่ก็เอาเครื่องมาตั้งวัดวางกลวยวางป้ายอะไรถูกต้องจัดการเลยอย่างนั้นสนับสนุนแน่นอนอยู่แล้วผมอะแบบนั้นผมสนับสนุนเลยโอเคไม่มีอะไรโอเคพี่ตามมีตรงไหนถ้าได้เสียงอะไรน่ะช่วยบอกด้วยได้ครับได้ไม่มีอะไรพอดีชาวบ้านเขาบอกมาว่าตั้งไม่มีกลวยเลยไม่มีสัญญาณบอกเลยมาไม่รู้เลยก็กลัวเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยให้มาดูหน่อยทันเวลารถมาครับรถมาครับที่จุดสัญญาณถ้าทางนี้สวนมาทางนี้ให้หยุดก่อนไม่พี่เตี้ยการตั้งด่านมันมีระเบียบการตั้งว่าต้องตั้งยังไงต้องมีป้ายไหมต้องมีอะไรไหมเขาวางระเบียบมาหมดแล้วคือมันไปผิดระเบียบไงนะเอาแบบว่าให้มันถูกต้องก็พอได้พี่เตี้ยทำไปเลยพี่เตี้ยทำถูกต้องพี่เตี้ยทำไปเลยผมสนับสนุนอยู่แล้วทำยังไงเพราะว่าหนึ่งอย่างก็ไปศึกษาดูที่ว่าไม่มันถูกครับถูกภูมิกับเนี่ยอันนี้ด่านอะไรเมื่อกี้เป็นด่านสกัดหรือว่าเป็นจุดตรวจตามพวกวัยรุ่นที่มันแข่งรถจริงๆแล้วมันต้องไม่จริงการตั้งด่านมันมีแค่3อย่างด่านคำว่าด่านนี่คือด่านความมั่นคงจะต้องขอไอ้คณะรัฐมนตรีกรมนจะตั้งด่านความมั่งคงคือไม่ต้องเก็บ24ชั่วโมงจุดตรวจจุดสกัดการตั้งด่านต้องกวย150เมตรมีป้ายชื่อพวกคุมด่านก็อยู่บ้านได้ยินอยู่ไม่ใช่เหรอก็มันแข่งกันเส้นได้ยินผมนกหูจะตายมันนอนแข่งกันอยู่บ้านถ้าอย่างนั้นน่ะไปดักนู่นเลยพี่เตี้ยวางกวยเลย150เมตรทำป้ายมีพวกคุมด่านคือขออนุญาตตั้งเลยแล้วเครื่องวัดมาด้วยผมสนับสนุนเลยตรงเนี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยแอบรถเครื่องออกมามันนอนที่ผมไม่นำหนุนคือตรงที่ว่ามาตรวจเยี่ยวคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยผมไม่ชอบคือตรวจถูกต้องถูกแต่ด่านแบบเนี้ยมันเป็นโค้งด้วยไงพี่แจ๊คมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือชาวบ้านเขาบอกมาอุ้ดไปจ้าเอ๋ด่านมันจะเกิดอันตรายไม่ต้องกลัวอะไรหรอกโอเคเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันนะไม่เป็นไรคือแต่ขอหน่อยนึงถ้าเขามีไอ้นี่มาเงี้ยเราก็ต้องมาปาล์มเพราะว่าจี่ไป 3-4 คันเห็นป่ะไอ้ไปมาไม่ทันแล้วการตามอ่ะไม่ตั้งด่านจอดดูได้ถ้าคนนี้มาเฮ้ยไอ้นี่มีคนร้องมีอะไรมาพี่เตี้ยสามารถตรวจสอบได้เพราะว่ามีเหตุตรงนี้เขาเรียกมีเหตุว่ามีคนแจ้งมาเอาละถ้างั้นได้อยู่สภ.นาดีนะครับวันนี้มีประเด็นนิดเดียวก็ไม่มีอะไรครับพี่ครับต้องตามกันนะครับโอเคครับพี่โอเคเดินทางครับครับโอเคครับขอจบไลฟ์สดครับ